สวัสดีค่ะมาคนฟืนซ้อยโสมนะจ้า มื้อนี้ขึ้นมาตัดฟืนอยู่เทิงเขาหลังเฮือนจ้ะคนฟืนไปไว้ไส้หน้าหนาวพี่น้องมาซ้อยนะจ้าแบกฟืนลงจากเขาไปหลังเฮือนโอ้มางานหนักค่ะมาเด้อมาซ้อยในเด้อจ้าพอตัดฟืนแล้วเพิ่นก็สิขนมากองไว้นี่ล่ะจ้ะขนมากองไว้แล้วก็พากันคนลงเฮือนบัดนี้ทางแบกพื้นลงเข่าก็ยากค่ะพี่น้องเอ้ยมาแบกซ้อยน่ะเด้อเด็กน้อยยามเลิกโรงเรียนมาเขาก็สิมาขนฟืนนี่ล่ะจ้าเดี๋ยวสิพาเบิ่งทางแบกพื้นลงไปเด้อพี่น้องเด้อลายมืออยู่เด้อเพื่อสิแล้วนี่พี่น้อง ผู้ใดสิมาซ้อยจ้ามาเด้อนี่อีกกองนึงนี่สิให้เบิ่งนี่อีกกองนึงแล้วเพิ่นก็กำลังตัดอยู่ทางในอีก ตัดฟืนไว้ใส่หน้าหนาวปีหน้าจ้าลายกองอยู่เพื่อสิแล้วมาซอยแน่สิพาเบิ่งทางแหวกพื้นลงเข่าหลังเฮือนโอ้เจ็บบาดเด้พี่น้องเอ้ยอยู่เมืองนอกบ่ได้สนุกสุขสบายเด้อมันก็คืออยู่เมืองไทยนั่นแหละจ้าขึ้นมาตัดฟืนไปไว้ไส้หน้าหนาวพี่น้องเอ้ยทางแบกพื้นลงรถมันเอาขึ้นมาแก่บ่ได้มันอยู่เทิงเขามันบ่มีทางขึ้นจ้าเดี๋ยวสิพาให้เบิ่งทางแบกพื้นลงทางแบกพื้นลงไปเฮือนทางลงเขาเออมาแบกซ้อยเนี่ยจ้าโมเมนต์มาดามนั่งอยู่แต่ในห้องเด้อค่ะเป็นมาดามบ่ได้ผัวรวยคือข่าวจ้าบ่ได้ผัวรวยพอจะได้อยู่ได้กินจ้าตัดไม้แบกพื้นนี่ล่ะจ้าทางลงเขาทางแบกพื้นลงจ้ะพี่น้องนี่มันขนาดใดเพื่อสิแบกแล้วนี่ล่ะจ้ะทางลงหลังเฮือนทางลงเขาโอ้ต้องแบกพื้นลงมาแล้วนี่ล่ะจ้าโอ้ยทางสันนี่ล่ะจ้าอยากให้เห็นชีวิตอยู่ต่างแดนเป็นจังไดบ่ได้สนุกสุขสบายจ้าก็คืออยู่เมืองไทยนี่ล่ะจ้าหาเศร้ากินค่ำตัดไม้ตัดฟืนนี่ล่ะจ้านี่โอ้นี่แบกลงมาถิ่มไว้อยู่หลังเฮือนนี่ล่ะจ้าโอ้ยนี่แหละเพื่อสิลงมาฮอดพี่น้องเอ้ยเพื่อสิขนลงมาโอ้นักพี่น้องมาแบกพื้นลงเขาน้ำกันจ้าเพื่อสิแล้วกองนะโอ้ยนักเจ็บบ้ามาโอ้ยเจ็บบ้าพี่น้องโอ้ยย่างกับไปกับมาทางขึ้นเขาลงเขานี่แหละพี่น้องเอ้ยโอ้
จ็บบ่าเจ็บบ่าเด้อมาแบกพื้นซอยเด้อนี่ย่างขึ้นเขาลงเขาอยู่นี่ล่ะทางย่างกับโอ้ยเจ็บบ่าได้ป่ะนี่เนี่ยทางลงเขาย่างขึ้นย่างลงอยู่นี่ล่ะแบกลงแบกพื้นลงเขาพี่น้องเอ้ยโอ้ล่มทั้งพื้นทั้งคนสละนอนี่ละจ้าชีวิตสาสกลระเบิดพี่น้องเอ้ยโอ้เจ็บผ่านี่ละโอ้เจ็บบ่านี่ละจ้ะหลังเงินกับเฮือนห้างดอกพี่น้องหลังเฮือนทางขึ้นไปแบกพื้นอีกก็ได้เอาบรรยากาศทางขึ้นแบกพื้นนี่ทางแบกกันย่างต้องย่างกลับไปกลับมาขึ้นเขาลงเขาอยู่นี่ล่ะจ้า
เมื่อยแบกพื้นลงเขาชีวิตในต่างแดนเป็นนั่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตโสมอยู่ต่างแดนเป็นนั่นนี่แหละตัดฟืนแบกฟืนจากเขาหลังเฮือนเนี่ยแหละลงไปเฮือนสามีก็เป็นคนตัดโสมก็เป็นคนแบกลูกกลับมาจากโรงเรียนกับสิมาแบกช่อยกันชีวิตในต่างแดนเป็นนั่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่ได้อยู่สนุกสุขสบายดอกเหตุการณ์เหตุงานคือบ้านเท่านั่นล่ะหาฟืนแบกฟืนบ่ได้บ่ได้สนุกสุขสบายดอกมันก็เป็นบางช่วงบางเวลาสนุกสุขสบายหน้าตัดฟืนไว้กับตัดฟืนแบกฟืนนั่นนี่ล่ะจ้าส่งขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาส่งกำลังใจให้เด้อขอบคุณหลายๆจ้าสมขอแบกคืนต่อก่อนจ้าเสียงดังเสียงดังสามีตัดให้เจ้าของเราจะเป็นคนแบกเจ็บบ่าพี่น้องไปแล้วไปแล้วแบกคืนก่อนมา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 ซอยหน่อยเด้อจ้าไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะ